อนนี้เรามาถึงร้านนมครับดีแล้วผมก็เป็นนมที่กำลังพอดีพอดีจะแบบรู้ดีคุณผู้ชมครับแล้วเราก็มาถึงจังหวัดลพบุรีแล้วกับทริปของทททอีกแล้วครับผมนี่ต้องบอกว่าเรามาลพบุรีเนี่ยเรามาไม่ได้มาเที่ยวเรามาเพื่อกินโดยเฉพาะเราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูว่าลพบุรีเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างและนี่คือร้านแรกของเราครับผมเฉลิมไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาวเอ๊ยยังไงเป๊ะสั่งอะไรมังบอกกันดิก๋วยเตี๋ยวต้มยำไงร้านนี้เด็ดคือต้มยำหมูมะนาวแต่มีหลายแบบนะมีทะเลมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะเราสั่งแบบธรรมดามาเบสิกหรือรสเรียกว่าซีดานคือไม่รู้หอมด้วยหอมมะนาวโอ้ยดีนะดีมากแต่ว่าต้มยำนี่ก็จะออกหวานนิดนึงแต่ว่ามีความเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานซึ่งปกติแล้วต้มยำจะเป็นแบบว่าเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดอันนี้มันจะพอดีจะพอดีกันนะร้านเขาสวยครับไม่เหมือนร้านแบบก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแล้วแต่ร้านที่ดีเลยมีรูปคนดังๆมากินเที่ยวเลยเรามากินดูครับรสชาติใครได้โอเคเดี๋ยวเจอร้านต่อไปเลยรสชาติรู้แล้วไปคุณผู้ชมครับเราถึงร้านที่2แล้วนะครับผมเป็นร้านเกี่ยวกับผัดไทยนะครับแล้วก็การเดินทางจากร้านแรกเนี่ยมาร้านที่2ก็เรียกว่าครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึง10นาทีเลยต้องกินอีกแล้วส่วนรสชาติหรือว่าหน้าตาแล้วเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันปะร้านนี้ชื่อผัดไทยบุรีเขาน่าจะดังเรื่องผัดไทยแหละแต่คือเขามีเมนูเยอะมากแล้วร้านสวยมากเขาได้จัดมาให้คือหนึ่งนี่ครับถุงทองเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วอร่อยมากอร่อยแต่นี่ไฮไลท์อยู่นี่นี อร่อยดีอร่อยดีมีรสชาติครับไม่ต้องปรุงกินได้เลยดูดีร้านนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปไปคุณผู้ชมครับเราก็มาถึงร้านที่3แล้วนะผมซึ่งเป็นร้านชื่อว่าเพลาเพลินเขาน่าจะลืมพาเพลินไปก็เลยเป็นเพลาเพลินทำเป็นรู้ดีกว่าเขาเดี๋ยวเราเข้าดูบรรยากาศกันว่าร้านเพลาเพลินเนี่ยเป็นยังไงไปผู้ชมครับแล้วอาหารร้านนี้ก็มาแล้วอันนี้คืออะไรนะผู้ชมเหรอว่านี่คืออะไรอันนี้นะครับมะม่วงมะม่วงครับแต่ไม่เล่นมะม่วงอันนี้เรียกว่าอะไรบิงซูบิงซูคากิโกรีนะครับอันนี้คือคากิโกรีนะครับนี่เป็นน้ำแข็งใสไม่ใสมากคุณคุณอะคุณอาชิมมาชิมชิมชิมอาชิมไหมชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยส่งมาเป็นช่องไฟไม่ได้เดี๋ยวร้านหน้าไปดูกันว่าจะกินอะไรต่อนะครับผมถือว่าถือว่าดีมากคือกูไม่ได้กินนะสามไม่ได้กินนั่นเลยต้องการเราบอกเลยว่าตอนนี้เรามาถึงร้านนมครับดีแล้วผมเป็นนมที่กำลังพอดีครับดีจะแบบรู้ดีเอาพูดเรื่องร้านอาหารไปแล้วมาถึงร้านต่อไปแล้วร้านนมครับดีน่าจะเป็นร้านนมคุณผู้ชมไป
เลี้ยงคาถาอัญเชิญพี่แหม่มมาพี่แหม่มเนี่ยคือผู้หญิงที่สวยสุดในร้านตอนนี้จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่สวยสุดแต่ว่าหน้ากล้องเขาต้องสวยสุดก่อนเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างเอาตบมือเชิญเจ้าค่ะลองอร่อยไหมครับพี่แหม่มอร่อยค่ะอร่อยยังไม่ได้กินพี่แหม่มพูดอะไรกับกล้องเลยครับมาถึงกินเลยเนี่ยหน้าตาหน้าตาเป็นไงบ้างหน้าตาดีค่ะหน้าตาดีคนไม่ว่าคนชิมมันเป็นเมนูเด็ดของทางร้านนะคะพี่แหม่มเป็นใครครับเนี่ยเดี๋ยวนะเขาไปไม่ถูกเลยนะเนี่ยมึงสวัสดีค่ะแหม่มนะคะวันนี้จะพามาชิมเมนูเด็ดของร้านหนงทับดีค่ะเป็นขนมปังสังขยาจะเป็นเมนูพิเศษของร้านนี้นะคะอร่อยมากขนมปังนุ่มแล้วก็สังขยาเนี่ยละมุนสุดๆค่ะกินแล้วแบบละลายในปากอร่อยมากค่ะร้านต่อไปเป็นอะไรครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวพาไปกินของข้าวเดี๋ยวไปเจอกันร้านหน้าของข้าวกับน้องแหม่มเหมือนเดิมนะผมสวัสดีครับขอรับก่อนผู้ชมครับเรามาถึงร้านที่ถึงร้านนี้แล้วผู้ชมร้านนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวล้วนก็คือว่าร้านนี้เนี่ยจะมีทีเด็ดที่หมูและเนื้อซึ่งเป็นทำจากเนื้อกับหมูล้วนๆไม่มีเส้นเราไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอเคเรียบร้อยเฮ้ยครับเฮ้ยเด้งเลยเหรอถึงกระเด้งเลยเหรอดีเลยอ่ะดีเลยเหรอดีโอ้ยตื่นเต้นเลยอ่ะบอกผู้ชมอยากกินลูกชิ้นเนื้อดีๆต้องมาที่ลพบุรีชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวล้วนเรากินหมดภายในเวลา3นาทีซึ่งมันอร่อยจริงซึ่งเรากินหมดแล้วพอจะไม่ได้ก็เดี๋ยวเลยหิวโอ้ยผู้ชมครับแล้วเราก็มาถึงร้านที่6แล้วร้านนี้ชื่อว่าร้าน VIP น่าจะเป็นร้านเกี่ยวกับกาแฟเพราะว่าโลโก้เป็นถ้วยไปเข้าไปดูข้างในดีกว่าบรรยากาศร้านนี้จะตกแต่งแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยเข้าไปดูเข้าไปดูเลยนี่น่ารักน่ารักค่อยดีตื่นเลยฮันนี่เลมอนได้ขอดูตาตาตื่นหน่อยไม่ตื่น ยังไงก็ไม่ตื่น ตาอย่างเงี้ยเราไปบอกเขาหมด ตาอะไรนะครับโกโก้ปั่นค่ะชิมซิชิมอร่อยไหมอร่อยค่ะผู้ชมเราถึงร้านที่7แล้วครับผมชื่อว่าร้านหอมไม่อยากกินอะไรกันอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดร้านไปดูข้างในกันยังไงฮะร้านนี้ต้องกินไหมครับทุกคนต้องกินมากครับใครมาลพบุรีห้ามพลาดร้านอร่อยใช่แม่ค้าได้กินแล้วผู้ชมร้านนี้ต้องมากินครับผมชื่อร้านว่าร้านอะไรครับอะไรครับชื่อร้านตามมาตามมาไม่รู้หอมอุ่นใบครับใบวุ้นหมดหอมนี่คือยังอยู่เลยพนักงานนี่จัดทริปของเราโอเคครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับมือสั่นหลังจากผ่านมาแล้วประมาณ7ล้านมันเกินล้านล้านนี่เราก็ทำกันแรงกันแล้วถึงร้านที่7แล้วนะผมชื่อร้านว่าหอมกุ่นใบวุ้นค่ะซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้สวยมากร้านเหรอบรรยากาศในร้านเนี่ยดีมากครับผมมาที่อาหารดีกว่ามีเมนูอะไรครับอันนี้ราดหน้าเส้นกรอบค่ะให้ดูกรอบไหมล่ะ
จะให้แหม่มชิมเลยครับผมเพราะสมมติอาหารต้องคู่ของผู้หญิงสวยรสชาติดีมากใช่อร่อยใกล้ไปเดี๋ยวตีเลยอันนี้เป็นทีเด็ดของทางร้านเลยค่ะอันนี้พี่วุ้นทำเองเจ้าของร้านค่ะพี่วุ้นอ๋อพี่วุ้นหอมกลุ่นใบวุ้นก็คือพี่วุ้นเจ้าของร้านนี่นี่มันเป็นที่มาอย่างนี้เองใช่หวานละมุนพอดีไม่หวานมากเกินไปค่ะสำหรับใครที่รักสุขภาพนะเหมาะเลยหอมกลิ่นใบมุนหวานมากคุณผู้ชมที่ลพบุรีร้านนี้กลิ่นใบมุนหอมกูหอมกลิ่นผู้ชมเราถึงร้านที่8แล้วครับผมชื่อร้านว่ามัดหมี่แบงค์ครับผมโอ้ครับผมมาดูเมนูวันนี้คือไก่ลวนปลานะครับอันนี้คือไข่เค็มผัดพริกขิงปลาดุกฟูปลาส้มฝักทอดมันก็เป็นได้รสปลาส้มกับตัวเปรี้ยวแล้วก็เนื้อนี่แน่นมากอร่อยครับกลิ่นเครื่องแกงมาก่อนเลยมีความเผ็ดเค็มๆนิดนึงแต่ว่าโอเคครับไม่มีกลิ่นของปลาร้าเลยอร่อยมากไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่ามีกลิ่นพวกใบมะกรูดอะไรมันดับกลิ่นของปลาร้าไปหมดใช่ครับว่าต้องมาลองเป็นอาหารพื้นบ้านแบบไทยไทยไทยพื้นถิ่นไทยพื้นถิ่นเป็นอาหารพื้นถิ่นของเราร้านที่9แล้วนะฮะชื่อร้านว่าครัวไม้หอมค่ะเริ่มที่อันนี้เลยค่ะอันนี้คือชูชีจักรพรรดินะฮะอร่อยฮะก็เป็นปลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทอดก่อนนิดนึงแล้วก็แบบชูชีราดลงไปรู้สึกถึงความกรอบของเนื้อปลาเมนูอะไรคะเนี่ยยำดอกขจรอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยไหมรสจัดหน่อยแต่อร่อยต่อไปทีเด็ดหน้าตาสวยมากน้ำพริกไทยหอมค่ะหากินที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ร้านนี้หอมแต่ว่าเผ็ดๆรสชาติเผ็ดๆหน่อยแกงมะรันจวนไอชิมซิว่ามะรันจวนสมชื่อไหมแล้วหมูนุ่มมากอ่ะอันนี้ห่อหมกฮะอร่อยมันจะแบบไม่กระทิจัดเหมือนห่อหมกทั่วไปอ่ะตัวไม่หอมนะคะใครแวะมาเที่ยวที่ลพบุรีเนี่ยก็แวะมากินที่นี่ได้อาหารอร่อยบรรยากาศดีด้วยค่ะนี่นะฮะร้านสุดท้ายร้านนี้ชื่อร้านนมไม่มีหดนะครับหกดีมากด้วยความที่เรามาเยอะเนี่ยเราแบบกลัวมาเร็วเออแล้วเรามาเร็วเรากลัวแบบว่าเดี๋ยวโต๊ะจะไม่มีแขกเราก็เลยนั่งนอกกันแล้วแบบมีร้านเรามาแต่เราก็เป็นแขกนะอืมเราก็เป็นแขกการกินอันเนี้ยห้ามกิน
เยอะเพราะมันเป็นผักถ้ากินแล้วมันจะล้มกล้ามไม่เอาตลกไม่เอาตลกเอากินข้าวเอากินข้าวดีกว่าเมื่อกี้ชิมนมชิมอะไรโอเคใช่ไหมโอเคอันนี้ไปลองข้าวกันข้าวผัดทะเลข้าวผัดไม่แย่เลยถือว่าข้าวผัดโอเคสรุปนี่อร่อยกันหมดเลยร้านนมไม่มีหกมาได้แล้วเราก็จบกันที่ร้านที่10เรียบร้อยแล้วกับร้านที่ชื่อว่านมไม่มี6แล้วรสชาติก็โอเคโอเคอยู่วิ่งสู้อ่ะถือว่าเราปิดฉาก10ร้านได้อย่างสวยงามเที่ยวไทยให้โชคดีเที่ยวโลก